แม่แฮปผ่านน้องปีใหม่คอสเปลี่ยนลุคใหม่สวยจึงขัดใจคุณยายอย่างแรงเติบโตมาอย่างดีจริงๆเลยล่ะค่ะสำหรับน้องปีใหม่เตชะณรงค์ลูกสาวคนสวยของแอปทักษะออนพักสุขเจริญกับหนุ่มสงกรานต์เตชะณรงค์แม้ทั้งสองนั้นจะยุติสถานะสามีภรรยากันแล้วแต่บทบาทการเป็นคุณพ่อคุณแม่กับน้องนั้นก็ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงและทั้งคู่นั้นก็ไม่เคยขาดตกบกพร่องกับการเลี้ยงดูลูกได้อย่างดีเลยล่ะค่ะและล่าสุดแม่แอปนั้นก็ได้เผยคลิปใน1วันพาไปทำกิจกรรมสารพัดพร้อมทั้งบอกเล่าเรื่องราวผ่านทาง IG ว่า One Fine Day ของเด็กหญิงเอวารินวันที่รอคอยจะได้ตัดผมสั้นกับลุงไก่ขัดใจคุณยายแต่บอกขอตัดรับซัมเมอร์ค่ะทำเล็กกับคุณยายยุนและพี่ๆทำครั้งสุดท้ายเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วเจอกันอีกทีโตจนคุณยายหยุดตกใจเรียนออนไลน์กับคุณครูคนโปรดคุณครูหนิงเมื่อเวลาไม่ทันก็เรียนในรถกันไปเลยค่ะเรียนที่ไหนก็สนุกจบวันด้วยเทนนิสที่กำลังเหอะมากขอเช็คคิวคุณครูเต็มตลอดเวลาเรียกได้ว่าคิวของน้องปีใหม่แน่นจุกๆตลอดวันเลยล่ะค่ะสาวน้อยและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ